ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราล้วนก่อให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะชุมชนนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงแต่นั่นก็ต้องแลกมากับการลงทุนมหาศาลและความซับซ้อนของเครื่องไม้เครื่องมือที่คนธรรมดาธรรมดายากจะเข้าใจยังมีอีกหนทางที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีซับซ้อนใดๆเป็นวิธีการที่ประหยัดเรียบง่ายใครๆก็ทำได้โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติกระบวนการที่ออกแบบให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติจัดสรรกันอย่างสมดุลเปลี่ยนน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำดีขยะเน่าเหม็นกลายมาเป็นปุ๋ยหมักที่มากด้วยธาตุอาหารซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยมาอย่างรอบด้านกว่า30ปีที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากราชดำริพระทรงเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงเกี่ยวข้องกับดินน้ำป่าและโดยเฉพาะเรื่องของน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันถือเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความสมดุลการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องรู้จักการใช้ภาษาอังกฤษที่ว่า sustainable utilization ต้องรู้จักว่าใช้อย่างไรต้องเข้าใจว่าของเสียหรือมลพิษต้องเข้าใจพอใช้เสร็จมันเกิดของเสียอย่างนี้เกิดของเสียจะแก้ไขยังไงคนเราทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ท่านก็บอกทักคิดแล้วทำได้เอาใช้ธรรมชาติมาใช้การบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะชุมชนคือส่วนที่ทางโครงการทำการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งกระทั่งเกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติได้จริงโดยเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียของโครงการแบ่งเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบพืชบำบัดน้ำเสียที่มีเทคโนโลยีพืชและหญ้ากรองน้ำเสียเทคโนโลยีพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและเทคโนโลยีป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียซึ่งทางโครงการรับน้ำเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยการสูบผ่านท่อลำเลียงน้ำเสียใต้ดินจากสถานีรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองยางระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตรและในส่วนของการกำจัดขยะชุมชนทางโครงการได้ออกแบบให้ใช้กล่องคอนกรีตที่สามารถบรรจุขยะอินทรีย์ได้กว่า 2,000 กิโลกรัมซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนและในการบำบัดของทั้งสองแบบต่างก็ต้องอาศัยกระบวนการทำงานของแบคทีเรียที่นับว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติคราวนี้เราต้องเข้าใจซะก่อนว่าสิ่งที่ทำทั้งสองอย่างเนี่ยคือทั้งน้ำเสียและขยะนี่มันเหมือนกันน้ำเสียเขาใช้คำว่าบำบัดถ้ากำจัดนี่ก็คือเรื่องของขยะแปรสภาพเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็แต่ทั้งสองอย่างคือเอาจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียไปย่อยสลายเพราะแบคทีเรียเนี่ยเป็นพระเอกนะคะในกระบวนการที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำเสียดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของแบคทีเรียได้ดีนะคะเราก็ต้องจัดสภาวะแวดล้อมให้เขาสามารถที่จะทำงานได้เหมาะสมนะคะสภาวะแวดล้อมหนึ่งเลยค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของออกซิเจนในการจัดหาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียเนี่ยค่ะมันก็มีกระบวนการที่มาจากธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินั้นได้อย่างดีเนี่ยเราก็จะสามารถจัดหาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียได้อย่างดีด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับแบคทีเรียเนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีอยู่ได้ทั่วไปในธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหลักนะครับในกลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการย่อยสลายขยะเนี่ยซึ่งขยะเนี่ยจะมีสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในหลายๆลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกตัวอย่างเช่นข้าวก็จะมีคาร์โบไฮเดรตนะครับเนื้อสัตว์ก็คือโปรตีนหรือว่าสิ่งเศษเหลือหรือว่าวัชพืชทางการเกษตรนะครับก็จะเป็นพวกเส้นใยก็จะมีเซลลูโลสนะครับเหล่านี้จะอาศัยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียทั้งสิ้นนะครับด้วยความที่ศึกษาวิจัยในทุกมิติทุกองค์ขาพยพองค์ความรู้ที่ได้จึงมีอยู่ในมหาสมุทรไปจนถึงระดับอะตอมซึ่งนอกจากจะเป็นฐานข้อมูลของชาติแล้ว
ยังถูกนำมาถ่ายทอดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้ในทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลทั่วไปผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรหรือชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเรียนรู้และการนำไปปรับใช้เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมคือเราตามขั้นตอนที่เหลือก็ให้ธรรมชาติเหลือธรรมชาติก็สามารถที่จะทำได้ในครัวเรือนแล้วก็สานต่อไปถึงครัวเรือนอื่นๆได้เพราะว่ามันง่ายมันไม่ยากอะไรผมมองว่ามันเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้วทางธรรมชาติอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่รอบตัวแต่ไม่ได้นึกถึงกันพระองค์ท่านได้ชี้ให้เราเห็นโอ้ยเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเห็นนะหนึ่งต้นไม้เขาฟื้นนะบางทีโทมๆเนี่ยปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยมักเนี่ยพอใส่ไปเขาเนี่ยเขาเหมือนกับได้เหมือนเราสูดอากาศบริสุทธิ์อ่ะมันก็คือได้สารอาหารครบถ้วนครูลดภาระการซื้อดินนะพอเราทำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาดินนั้นมาผสมก็ทำให้ดินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยะก็ไม่ล้นขยะทำไมไม่เหม็นก็เพราะว่าครูจัดการแยกแบบนี้แหละน้ำเสียไม่ไปไหลไปสู่เพื่อนบ้านแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นน้ำดีที่สามารถรดน้ำต้นไม้ได้ทรงทำไว้อย่างครบวงจรเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเราด้วยเพราะว่าน้ำเน่าก็จะทีวีความรุนแรงมากทุกทีขยะมูลฝอยไม่ต้องพูดนะครับก็จะสะสมมากขึ้นนะมลพิษจะเต็มไปหมดเวลานี้อากาศก็จะไม่มีหายใจแล้วถ้าหากเราไม่เหลียวกลับมาสนใจในเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบำบัดสิ่งแวดล้อมไม่กลับคืนมาลูกเรานั้นลูกหลานเรานั้นจะใช้อะไรล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นในคำนี้พระองค์ท่านสร้างความยั่งยืนในกระบวนการความคิดนะครับยั่งยืนในวิธีการที่จะทำแล้วก็ยั่งยืนในผลการปฏิบัติส่งต่อไปถึงลูกหลานเราด้วยท่านต้องการให้ชาวบ้านช่วยตัวเองได้ต้องง่ายแล้วก็กระชับให้เข้าใจแล้วก็ทำได้อย่างกรณีน้ำเสียกับขยะนี่ถ้าอ่านประวัติแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วมันมากกว่า100ปีแต่ว่ามันสะสมเพราะประชากรมันมากขึ้นท่านก็ทำไงดีวิธีการของท่านคือให้ทุกคนได้ทำเป็นก่อนครั้งแรกท่านพระองค์ท่านแค่รู้คิดรู้ทำเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาก็30ปีที่ผ่านมาที่โครงการได้ทำการศึกษาวิจัยและสานงานพัฒนามิเพียงลดความเน่าเสียของแม่น้ำเพชรบุรีแต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณแหลมผักเบี้ยจากที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนำมาซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตธรรมชาติต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันก่อให้เกิดแหล่งอาหารที่เกื้อกูลมนุษย์มากกว่านั้นการขยายองค์ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะชุมชนไปสู่สังคมในวงกว้างยังช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสามารถนำวิธีการจากโครงการไปปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อดินน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำมาซึ่งความยั่งยืนอันเป็นความหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริงชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร4ธันวาคม2537